ู้หญิงเขาบอกไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดส่วนผู้ชายโอ้ลงปฏิโลมนานเดี๋ยวหดเซ็กซ์โซแวลเวอิงคนเราอยู่ด้วยกันเรียกว่าไม่ว่าแต่งงานหรือจะอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่แต่งงานแหละแต่เป็นฝั่งเป็นฝาเนี่ยมันก็ต้องมีสัมพันธภาพทางกายที่เราเรียกว่าการร่วมรักนะครับเราพบว่าปัจจุบันนี้คู่รักชาวไทยที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยมีความสุขกันอยู่ประมาณ 35% เท่านั้นเทียบกับคนทั่วโลกเนี่ยมีความสุขประมาณ 44% ซึ่งความจริงก็ยังน้อยนะแต่ว่านั้น 35% นี่น้อยคนรักชาวไทยทั้งชายหญิงไม่แฮปปี้เรื่องอะไรถ้าถามผู้หญิงนะผู้หญิงบอกไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดไม่ค่อยมีความสุขนะครับเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์ไม่ค่อยมีน้ำหล่อลื่นก็แปลไม่มีอารมณ์นะครับถ้าผู้ชายบอกว่าอะไรผู้ชายบอกว่ามันหย่อนไปหน่อยมันไม่ตึงเป็น ED อ๋อตัวเองนะเป็น ED แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงนึกว่าของแฟนคล้อยอะไรไม่ใช่นะฮะถ้าเกิดเองถ้าเกิดนั่งมองนะคุณฮาร์ดผมเคยพูดถึงเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายเป็นพวกหมดแรงทำรักใช่ไหมและผู้หญิงหมดอารมณ์ทำรักใช่ไหมถามว่าทำไมเนี่ยถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเราอยู่ในสภาวะตึงเครียดนะผมอย่าใช้คำว่าเครียดเลยจะเครียดก็ตึงเครียดมันเทนส์ไปหน่อยมันตึงเครียดทั้งด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองด้านสังคมด้านการทำงานชีวิตประจำวันที่เร่งรัดรีบเร่งหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำให้ผู้หญิงต้องทำงานเมื่อผู้หญิงต้องทำงานในฮอร์โมนต่างๆในร่างกายของเธอมันก็ไปทั้งด้านทำงานหมดนะครับมันก็ไม่เหลืออารมณ์ที่จะพิศวาสส่วนผู้ชายนะครับทำงานจนหมดแรงเหมือนกันกลับถึงบ้านก็อยากจะนอนนะอยากจะนอนหลับไม่อยากหลับนอนผมไม่เป็นนะครับอยากจะนอนหลับเพราะว่าฮอร์โมนมันหมดเหมือนกันนะครับแต่ทั่วไปก็ไม่รู้อาจารย์กำลังจะบอกเราว่าสภาวะทางจิตใจของคู่สมรสไทยหรือคู่รักคนไทยเนี่ยก็คือค่อนข้างความสำคัญกับเรื่องนอกบ้านเรื่องการงานเรื่องอะไรค่อนข้างมากจนมีผลต่อชีวิตรักชีวิตเซ็กส์อย่างนั้นเหรอคะใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเรานั่งมองแล้วคนทางสังคมตะวันออกสนใจเรื่องชื่อเสียงเรื่องการงานเรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าเกิดคนทางตะวันตกเนี่ยเขาจะสนใจเรื่องการทำรักในครัวเรือนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ไปนะครับนี่ถ้ามองต่อถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าชายไทยทำการบ้านไม่เท่าฝรั่งสิคำตอบคือไม่จริงประเทศไทยผู้ชายไทยผู้หญิงไทยนี่นะครับมีสัมพันธภาพกันเทียบเท่ามาตรฐานทั่วโลก อยู่ตรงกลางพอดีเลยนะมัชชิมาเลยจำนวนครั้งทั่วโลกเป็นยังไงเราไทยเป็นยังไงอยู่ตรงกลางเลยครับมาตรฐานก็คือจำนวนเนี่ยโอเคคุณภาพเท่านั้นเองที่มันด้อยลงไปถามว่ามันด้อยลงไปตรงไหนถ้าถามฝ่ายหญิงผู้หญิงเขาบอกไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดผู้ชายไม่โรแมนติกเลยไม่ให้เวลากันเลยเพราะฉะนั้นเธอก็อารมณ์ไม่ค่อยจะมีเพราะเราต้องรู้ผู้หญิงนั้นก่อนที่จะร่วมกิจกรรมได้มันต้องปลุกระดมมวลชนก่อนดีไหมมันต้องโฟร์เพลย์ภาษาอังกฤษหรือมีประเราประรมออกแขกโหมลงแต่คุณพี่ผู้ชายแกมาถึงนี่แกเล่นจะอาหารจานหลักเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้หญิงเขาจะไม่ทันเลยน้ำหล่อลื่นไม่ออกเมื่อน้ำหล่อลื่นไม่ออกเวลามีความสัมพันธ์กันเป็นไงมันก็เจ็บเมื่อมันเจ็บมันก็หมดอารมณ์มันก็ไปไม่ถึงดวงดาวไปไม่ถึงดวงดาวก็ไม่อยากทำอีกนั้นผู้หญิงก็เลยหมดอารมณ์ทำรักครับส่วนผู้ชายนะครับจากการที่ย่อหย่อนมาถึงก็อยากจะรีบๆทำบางทีมันก็เขียวไปทำแป๊บเดียวก็จบรู้ว่าถ้าเกิดโอ้ลงปฏิโลมนานเดี๋ยวจะหดนี่มันก็เลยเกิดปัญหานอกจากเธอและฉัน